โอเคสบายดีน้องๆวันนี้ไอ้ใจดีจะมาเขียนโปรแกรมนะฮะจะมาเขียนโปรแกรมในการgenerate นะฮะในการ generate ที่มีน้องๆที่เขาแชร์มานะฮะที่เขาอยากให้ไอ้ใจดีมาเขียนตัวนี้ให้เขาได้เบิ่งนะฮะที่เป็นนักศึกษานะฮะเป็นน้องๆที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์นะฮะสาขาแขวงหลวงพระบางนะฮะที่เขาอยากให้ไอ้มาเขียนนะฮะอยากให้ไอ้มาเขียนตัว generate หรือว่าอยากรู้วิธีการเขียนโอเคแป๊บนึงโอเคนะฮะเขาอยากให้ไอ้มาเขียนตัวที่บาร์โค้ดนะฮะตัวที่เครื่องอ่านบาร์โค้ดนะฮะในเมื่อเขาเขียนได้แล้วตัวเครื่องอ่านจะอ่านได้แนวใดนะฮะเขาอยากรู้ตัวนี้แล้วก็เขาแชร์มาหรือว่าขอความช่วยเหลือนะฮะก็คือเขาเป็นนักศึกษามาจากขอมาจากมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์นะฮะเป็นรุ่นน้องๆ นะฮะโอเคแล้วก็มื้อนี้ไอจะมาเขียนตัวนี้ให้น้องๆได้เบิ่งนะฮะให้น้องๆได้เบิ่งได้เห็นภาพนะฮะว่าวิธีการเขียนคือแนวใดนะฮะฉะนั้นเราจะมาเขียนนำกันเลยนะฮะจะดีก็บอกว่าจะเขียนได้หรือบอแต่ก็แนวใดก็ต้องมาเบิ่งนำกันนะฮะก็มาเบิ่งนำกันเบิ่งมาเขียนนำกันนะฮะมาแบ่งปันความรู้ให้น้องๆฮะโอเคนะฮะแล้วก็ตัวโปรแกรมนี้คือตัวที่ใจดีเขียนขึ้นมาเพื่ออยากถ่ายภาพนะฮะอยากถ่ายภาพอยากลองถ่ายภาพนะฮะหากก็เขียนได้นะฮะหากก็เขียนได้มาว่าอยากมาลองถ่ายภาพเพราะว่าใจดีถ่ายวิดีโอนะฮะก็คืออยากถ่ายอยากอัพวิดีโอสอนนี้ก็เลยอยากเขียนอยากคิดว่าเอ้ยอยากลองมาเขียนเบิ้งนะฮะแล้วก็เลยคือได้ไอเดียตัวนี้เข้ามานะฮะฉะนั้นน่ะมันก็เลยลองมาเขียนเบิ่งนะฮะลองมาใส่ว่าเขียนเองใส่เองนะฮะจริงๆแล้วเราดาวน์โหลดมาก็ได้นะฮะสำหรับเครื่องตัวเว็บแคมนะฮะโอเคฉะนั้นเนี่ยเราก็มาเข้าประเด็นกันเลยว่าในเมื่อเราจะสร้างโปรแกรมใหม่เราจะเฮ็ดแนวใดมีขั้นตอนใดแดนะฮะเราก็ลองมาเขียนนำกันนะฮะลองมาเขียนนำกันเบิ่งนะฮะโอเคครับโอเคไอคอนสตาร์ทนี่ฮะโอเคมาเรียบร้อยนะฮะโอเคแต่ทีนี้โอเคเราก็มาเรียบร้อยนะฮะเป็นจอแบบนี้เราก็สามารถขยายให้มันน้อยได้นะฮะแล้วแต่นะฮะแล้วแต่จริงๆแล้วนะฮะไอก็เป็นคนที่หลวงพระบางนั่นแหละเป็นคนที่มาจ้างหลวงพระบางนั่นแหละบางทีน้องๆคงจะเห็นไอนะฮะเพราะว่าไอก็เป็นคนหลวงพระบางที่อยู่ที่เมืองหลวงพระบางนะฮะฉะนั้นไอ้ก็มาเรียนจบในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวอยู่ที่นครหลวงวิจันนะฮะก็เลย อยากมาโชว์วิดีโอนี้กลับไปให้น้องๆนะฮะที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยนะฮะให้น้องๆได้เบิ่งได้ชมนะฮะเป็นตัวอย่างนะฮะโอเคทำมาเริ่มกันเลยนะฮะมาเริ่มกันเลย มาเริ่มกันเลยโอเคเราจะไป create new project ได้เลยนะฮะ new project ได้เลยนะฮะโอเคจากนั้นก็ application แล้วก็ตั้งชื่อให้ได้เลย generate ไปเลยนะฮะ generate โอเค generate ID แล้วก็ enter ได้เลยโอเคปัจจุบันนี้ก็จะเห็นหน้าตาของตัว NextBean นะฮะหน้าตาของตัว NextBean มาเรียบร้อยนะฮะนี้เป็น main class ของตัว NextBean นะฮะโอเคในเมื่อเราเขียนได้ในเมื่อเราสร้างได้โปรเจกต์เข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้โอเคเราสามารถลบคอมเมนต์นั้นออกไปนะฮะยกเว้นแต่คีย์เวิร์ดนะฮะไม่ต้องลบนะฮะถ้าลบก็จะเออร์เลอร์นะฮะฉะนั้นให้น้องๆลองมาเบิ่งน้ำกันนะฮะว่ามีวิธีการเขียนคือแนวใดนะฮะมีวิธีการเขียนคือแนวใดนะฮะโอเคเราก็มาเริ่มได้เลยนะฮะมาเริ่มได้เลยว่ามีในที่นี้อาจจะขอเทสลงในตัว main class นี้
ให้น้องๆได้เบิ่งนะฮะว่าวิธีเขียนบาร์โค้ดเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะฮะก็มีหลายวิธีในการเขียนนะฮะคือบางครั้งเขาก็เอาฟอนต์ของบาร์โค้ดก็ได้แล้วก็บางครั้งเขาก็เอาไลบรารีมันเลยนะฮะคือถ้าเราจะเขียนไปในลักษณะแบบไลบรารีเราก็ต้องได้ไปแอดไลบรารีอยู่ในที่นี่นะฮะต้องได้ไปแอดไลบรารีนะฮะคือเราจะมีไลบรารีมาให้นะฮะเราก็สามารถแอดไลบรารีลงในพื้นที่นี้ได้นะฮะแต่ถ้าว่าน้องๆบ่ฮู้นะฮะบ่ฮู้จักจะซายตัวนี้ก็ให้เอาฟอนต์เอาดีกว่านะฮะเอาฟอนต์ดีกว่าแต่สำหรับอายนะฮะบางทีก็ไซส์ตัวนี้บางทีก็ไซส์ฟอนต์ก็ได้นะฮะไม่จำเป็นนะฮะฉะนั้นเนี่ยในที่จะถ้าว่ากรณีน้องๆผ่ายอยากเอาไลบรารีนะฮะอยากเอาไลบรารีก็ไปแอดไลบรารีได้มาเลยนะฮะคือมันจะมีไลบรารีเนี่ยฮะบาร์โค้ดนะฮะบาร์โค้ดนะฮะบาร์โค้ดฟอนต์นะบาร์โค้ดนะฮะหรือออโต้ไอดีบาร์ออโต้ไอดีเนี่ยตัวนี้นะฮะเราสามารถเอาตัวนี้ได้หรือว่าเอาฟอนต์นะฮะถ้าเราเอาฟอนต์ก็จะเอาฟอนต์นะฮะเอาสามันมีหลายมันมีหลายตัวให้เราต้องที่ให้เราเลือกไซส์นะฮะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขอเลือกไซส์บาร์โค้ดนะฮะจะเลือกเอาประเภทที่เป็นฟอนต์นะฮะประเภทที่เป็นฟอนต์หรืออยากเอาเป็นไลบรารีก็ได้นะฮะโอเคแต่อาจจะขอเลือกเอาตัวนี้นะฮะโอเคฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขอเลือกเอาตัวนี้นะฮะถ้าเราขอเลือกเอาฟอนต์ก็ต้องเอา copy นะฮะ copy ฟอนต์ตัวนี้ไปลงในวิดีโอนะฮะไปลงในฟอนต์ของเราเลยมันจะมีโฟลเดอร์นะฮะมันจะมีโฟลเดอร์ของฟอนต์นะฮะโอเคลองเบิ่งเลยนะฮะโอเคมันจะมีฟอนต์อยู่ที่นี่นะฮะมันจะมีฟอนต์นะก็ copy ตรงนั้นมาวางลงในที่นี่เลยแล้วก็จะสามารถเลือกได้นะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็ไปดาวน์โหลดมาก็ได้นะฮะดาวน์โหลดมานะฮะอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันมีนะฮะมีหลากหลายนะฮะมีหลายตัวให้น้องๆได้เลือกสายนะโอเคฉะนั้นน่ะเราจะมาเริ่มกันเลยเราจะมาเริ่มเขียนกันเลยฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากจุดๆนี้นะฮะแต่ทีนี้ไอจะขอ generate รหัสบางตัวขึ้นมานะฮะเพื่อจะไป convert เป็นเป็นนะตัวบาร์โค้ดนะฮะให้น้องๆได้รู้ว่ามีวิธีการ generate คือแนวใดนะฮะมีวิธี generate คือแนวใดให้น้องๆได้เบิ่งนะฮะให้น้องๆได้เบิ่งว่ามีวิธีคือแนวใดนะฮะโอเคเข้ามาเขียนนำกันเลยนะฮะโอเคมาเขียนนำกันฮะแล้วก็เริ่มไปเลยนะฮะก็คือ string แล้วก็ id โอเคตัวที่สองก็คือ random นะฮะตัวที่สองก็คือ random นะฮะในที่นี้อาจารย์ random id ตัวใดตัวหนึ่งเข้ามานะฮะโอเคคือตัวอย่างเป็น number นะฮะเป็น numberแล้วก็เป็น new นะฮะแล้วก็ lumber random เหมือนเดิมนะฮะ random นะฮะโอเคแล้วก็จากนั้นก็ in นะฮะ in นะฮะ x นะฮะเท่ากับ number นะฮะเท่ากับ number แล้วก็ dot นะฮะ dot แต่ว่าเวลานี้มันบ่เวลาเฮา dot มันจะบ่มีหยังเกิดขึ้นเพราะเฮาบ่ได้ import นะฮะถ้าน้องๆรู้จักก็เขียนไปเลยนะฮะแต่ถ้าบ่รู้จักว่าต่อไปจะเขียนอย่างก็ต้องไป import นะฮะก็ต้องไป import ก่อนนะฮะแล้วจากนั้นเราค่อยมา dot นะฮะมันจะเห็นว่า next นะฮะ next in นะฮะ next in เราสามารถใส่ in ที่นี่ได้เลยนะฮะก็สามารถใส่ in ที่นี่ได้เลยนะฮะโอเคเราก็สามารถใส่ in ในที่นี่ได้เลยแล้วต่อจากนั้นเด้เราจะเห็นอย่างนะฮะจากนั้นก็คือเราก็ต้องเอา ID ที่เราประกาศนั้นมาฮับตัวนี้ไปนะฮะมาฮับตัวนี้ไปโอเคมาฮับตัวนี้ไปนะฮะมาฮับตัวนี้ไปคอนเวิร์ตตัวนี้ไปให้ตัวนี้กลับมาเป็นตัวเลขให้มันกลับมาเป็นตัวอักษรนะฮะเอาตัวเลขมาเป็นตัวอักษรแล้วเราจะไปฟอร์แมตบางอย่างนะฮะไปฟอร์แมตให้มันได้ตามที่เราต้องการนะฮะโอเคถ้าเราบอลนั้นเราก็สามารถเอาที่นี่ก็ได้นะฮะเราก็สามารถเอาที่นี่เลยก็ได้คือสมมติว่าไออยากแทสให้น้องๆว่ามันเจเนเรตได้แท้หรือบอลนะฮะปัจจุบันนี้มันก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะปัจจุบันนี้มันก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะแต่ว่าในเมื่อได้เป็นในลักษณะนี้นะฮะก็จะบ่ได้ดังที่เฮาต้องการนะฮะคือมันจะมีลองเบิ่งนะฮะลองเบิ่งบางทีนะฮะเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะฮะโอเคมันก็เป็นแบบนี้โอเคมาเรียบร้อยนะฮะ
โอเคนะฮะมันจะมาประมาณนี้คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะฮะมี10ตัวนะมี10ตัวฉะนั้นนะปัจจุบันนี้ก็จะมาเรดอมจะได้ตัวเลขตัวนี้มาเรียบร้อยนะฮะเขาก็จะได้ตัวนี้มาเรียบร้อยตัวนี้นะฮะเนี่ยมันจะมีบางครั้งมันจะมีเครื่องหมายมันจะติดเครื่องหมายลบนะฮะบางครั้งนะฮะบางครั้งฉะนั้นนะเราต้องได้กำหนดทุกทุกกรณีนะฮะต้องได้นะฟอร์แมตให้บอในเมื่อเอาไปเอาเจเนเรตตัวนี้ไปใช้งานก็ต้องบอกให้มีเครื่องหมายเครื่องหมายลบตัวนี้นะฮะจะเฮ็ดแนวได้นะฮะก็คือถ้าเราบอเฮ็ดแนวนั้นมันจะมีติดลบนะฮะจะติดลบฉะนั้นเราก็ต้องได้ต้องได้ปรับนะฮะต้องได้ปรับบอกให้มันมีฉะนั้นนะถ้าเราอยากปรับบอกให้มันมีเราต้องเฮ็ดแนวใดเขาก็ต้องได้เอาตัว ID ตัวนี้มานะฮะต้องได้เอาตัว ID ตัวนี้มาเอา ID ตัวนี้มาฟอร์แมตของมันให้ตัดมันออกไปให้เราสามารถตัดตัวเครื่องหมายลบออกได้นะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะได้ที่นี้มานะฮะจะได้ที่นี้มานะฮะโอเคเป็น string เหมือนเดิมแล้วก็ get ID นะฮะตอนนี้ก็จะ get ID get id เท่ากับid นะฮะ get id เท่ากับ id แล้วก็ dot sub นะฮะ substring นะฮะปัจจุบันนี้เป้าหมายของไอซ์ก็คือเราต้องตัดนะฮะเราต้องตัดตัวเครื่องหมายลบนะฮะต้องตัดตัวลบตัวนี้ออกไปให้เหลือแต่ตัวอักษรนะฮะเวลาเราไปเอา generate ตัวนี้ไปใช้งานเราก็สามารถเห็นได้หรือว่าเรามันมีหลายกรณีนะมีหลายวิธีนะฮะ generate แบบนี้แมน i generate ชั่วคราวนะฮะที่เป็นพื้นฐานให้น้องๆว่าในเมื่อเราต้องการ generate เป็นแนวใดนะฮะแต่เวลาเราไปใช้งานตัวจริงไปเขียนตัวจริงนะฮะเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับมืออาชีพนะฮะเขาก็บางทีเขาก็ generate แบบนี้แต่บางทีเขาก็ต้องได้คัดจอนหรือว่าต้องได้นะมีการคำนวณ นะฮะให้รหัสตัวนี้นะฮะนอนอยู่ในเป้าหมายที่เขาต้องการนะฮะเขาต้องได้มีการคำนวณตัวเลขตัวนี้ให้บอกให้ซ้ำกันอยู่เสมอแต่ที่จริงปัจจุบันนี้ก็บอกได้ซ้ำกันนะฮะแต่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคฉะนั้นน่ะไอจะมาเสนอเป็นคร่าวๆแบบนี้ให้นะฮะโอเคปัจจุบันนี้เราต้องการตัดนะฮะเราจะเริ่มแต่1นะฮะ1หา9นะฮะ1หา9 1หา9หมายความว่า1หมายความว่าตัดตัวที่1ออกนะฮะตัดถอดตัวที่1ออกเลขทั้งหมดมี9ตัวนะฮะเลขทั้งหมดมี9ตัวแล้วก็เราจะตัดตัวที่1ออกไปนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะในเมื่อเราตัดได้แล้วก็ปัจจุบันนี้ถ้าเราตัดได้แล้วนะฮะก็ลองมาไซส์นะฮะก็ลองมาไซส์เบิ่งว่าโอเค get ID ได้ค่ามาแล้วหรือยังนะฮะเราก็ลองมา get ID ลงมาอีกครั้งนะฮะเนี่ยมันปัจจุบันนี้ก็จะเหลือแค่นี้นะฮะก็จะเหลือแค่นี้นะฮะจะเหลือแค่นี้โอเคนะฮะก็จะเหลือแค่นี้เนี่ยก็จะเหลือแค่นี้1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะเพราะว่ามี10ตัวเราตัดตัวนึงออกไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็แล้วแต่นะฮะ9 10 11 12 12 14 16ก็แล้วแต่อยากใช้แนวใดก็ได้นะฮะโอเคแต่ว่าในที่นี้เราก็ตัดประมาณนี้เอานะฮะเพราะว่าเวลามันเจเนเรตมามันก็มีแต่10ตัวเท่านั้นนะฮะฉะนั้นเราก็เจเนเรตแบบนี้นะฮะเป็นให้น้องๆได้เบิ่งนะฮะเป็นตัวอย่างนะฮะโอเคฉะนั้นน่ะเราก็จะเอาประมาณนี้ก็ได้นะฮะเอาประมาณนี้ก็ได้จากนั้นเราจะเฮ็ดยังไงนะฮะจากนั้นก็คือในเมื่อได้มาแล้วนะฮะในเมื่อได้มาแล้วถ้าอยากมาบวกเด้อยากมาบวกค่าตัวที่1นี้ให้กลายเป็นตัวให้ถ้าเป็น2ให้กลายเป็น3ถ้าเป็น3ให้กลายเป็น4ถ้าเป็น4กลายเป็น5เดี๋ยวจะเฮ็ดแนวใดนะฮะถ้าอยากเฮ็ดแนวนั้นก็ต้องได้ก็ต้องได้ประกาศมานะฮะก็ต้องได้ประกาศคือสมมุติว่า k นะฮะเอา k มาใส่นะฮะเอา k มาเท่ากับ get id นะฮะเท่ากับ get id มาบวกให้นะบวกให้1นะฮะคือเราต้องมาคอนเวิร์ตนะฮะเราต้องบอกคอนเวิร์ตมันนะฮะถ้าบอกคอนเวิร์ตก็จะบอกได้นะก็คือเอา y นะฮะเอา y คอนเวิร์ตก่อนนะฮะถ้าเอาบอกคอนเวิร์ตให้เป็นตัวเลขที่แท้จริงนะฮะมันจะบอกสามารถบวกได้คือเมื่อกี้เนี่ยมัน
ตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรบวกเข้ากันก็ได้นะฮะก็คือ get id นี้มันเป็นตัวมันเป็นประเภทตัวอักษรแล้วจะไปบวกหนึ่งได้แนวใดนะฮะฉะนั้นก็เลยบ่ได้ฉะนั้นนะเราก็ต้องได้ convert ให้มันเป็นให้มันเป็นอันนะตัวเลขที่ถูกต้องไว้ก่อนนะฮะโอเคในเมื่อเรา convert นะฮะปัจจุบันนี้เรา convert ไปเรียบร้อยนะฮะเรา convert ไปเรียบร้อยนะฮะปัจจุบันนี้ถ้าเรา convert ได้แล้วเราก็สามารถบวกได้เลยนะฮะคือปัจจุบันนี้ k เท่ากับ y บวกให้1นะฮะบวกให้1นะฮะเราก็สามารถโอเคบวกให้1เนี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะปัจจุบันนี้เราก็ก็ลองมาใช้ k ก็ได้นะฮะก็ลองมาใช้ k นะฮะที่จริงนะฮะที่จริงตัวนี้ก็จะเป็น0นะฮะที่จริงนี้เป็น0นะฮะโอเคนะฮะที่จริงนะฮะตัวนี้เป็น0นะฮะถ้าเราบ่มั่นใจก็ให้ตัวนี้เข้ามานะฮะget id นะฮะก็คือ get id โอเคใส่ get id ในที่นี้นะฮะใส่ get id โอเคในที่นี้อยากโชว์ให้น้องดูนะฮะให้น้องดูว่าตัวที่1เป็นอย่างตัวที่2เป็นอย่างนะฮะก็คือ y ตัวที่1คือ y วันนี้ตัวที่2นะฮะ size stem โอเคตัวที่2นะฮะก็คือตัวที่2เป็นอย่างตัวที่2ก็จะได้ตัวที่เป็นบาร์โค้ดก็แล้วกันนะฮะบาร์โค้ดก็แล้วกันโอเคเป็นบาร์โค้ด ID แล้วนะฮะตอนนี้กลายเป็นบาร์โค้ด ID แล้วนะฮะบาร์โค้ด ID โอเคบาร์โค้ด ID กลายเป็น K นะฮะปัจจุบันนี้ก็ลองมาเล่นเบิ่งนะฮะโอเคนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะคือตัวที่1นะฮะเพราะว่าเรายังบ่ได้บวกนะฮะคือตัว Y นี้ยังบ่ได้บวกเลยนะตัว Y นี้เรายังบ่ได้บวกเลยฉะนั้นน่ะปัจจุบันนี้มันจะบวกเนี่ยเป็น5บวก1กลายเป็น6บวก5กลายเป็น1บวก6นะฮะลองเบิ่งตัวต่อไปนะฮะไหนตัวต่อไปก็จะเป็น5เป็น6เป็น5เป็น6หรือว่าตัวต่อไปเป็น8ตัวนี้ก็จะเป็น9นะฮะมันบวกกันไปเลยนะฮะเพื่ออันนี้เป็น3อันนี้เป็น4นะฮะเพื่อบอกให้รหัสตัวนี้มันซ้ํากันนะฮะบอกให้รหัสตัวนี้มันซ้ํากันฉะนั้นน่ะเวลานี้เราก็สามารถเอาค่าตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะฮะปัจจุบันนี้เราก็เขียนแบบนี้ก็จะได้แล้วแหละนะฮะก็จะได้ตัวที่เราต้องการ generate มาแล้วก็ตอนนี้ก็ฮอดขั้นตอนที่จะไปใช้ในบาร์โค้ดนะฮะไปใช้ตัวฟอนต์บาร์โค้ดหรือว่าไปใช้ตัวไลบรารีของบาร์โค้ดที่support กับเครื่องอ่านนะฮะเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่แท้จริงนะฮะฉะนั้นน่ะเราจะไปลองใช้ตัวนั้นอยู่ใน JFrame แต่เราก็จะเอาข้อมูลที่นี้แหละเราก็จะมาเอาข้อมูลที่นี้เพราะว่าทีนี้เราเขียนทดลองมันถูกต้องแล้วเด็กฉะนั้นเวลานี้เราก็จะไปเอาที่นั้นมานะฮะโอเคโอเคฉะนั้นเราก็จะไปที่นั่นก็ได้นะฮะก็จะไปที่นั่นนะฮะเราก็สามารถใช้ตัวนั้นได้เลยนะฮะโอเคนะฮะเราก็ไปได้เลยนะฮะก็โอเคแป๊บนึงนะฮะโอเคเราไปที่ JFrame ไปเลยนะฮะ New JFrame มาเลยนะฮะ New JFrame มาเลยแล้วก็ใช้เป็น Form Barcode ก็แล้วกันนะฮะโอเคตามที่น้องได้ขอมาเลยนะฮะ Finish ไปเลยนะฮะจากนั้นให้น้องๆกำหนดนะฮะที่นี้เป็นไอตัวอย่างให้ว่าเวลาต้องการเวลาโชว์บาร์โค้ดนะฮะเวลาปรินรีพอร์ตนะฮะเวลาไซอานาจัสเปอร์รีพอร์ตมาปรินตัวรีพอร์ตตัวนี้ออกไปหรือว่าจะสร้างบาร์โค้ดแนวใดนะฮะโอเคฉะนั้นนะแต่ในที่นี้อาจจะขอยกตัวอย่างเป็นคร่าวๆอยากเอาเป็นคร่าวๆนะฮะเอาเป็นคร่าวๆอันนี้คือโอเคนะฮะก็ใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะใช้เป็นโอเคนะฮะแป๊บหนึ่งโอเคก็จะเป็นแบบนี้
นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ในเมื่ออันนี้เป็นพาเนลธรรมดาธรรมดานะฮะทีนี้เป็นพาเนลธรรมดานะฮะพาเนลธรรมดาโอเคจากนั้นนะเป้าหมายของเราก็คืออยากเอามาโชว์นะอยากเอามาโชว์โชว์ที่ได้นะฮะโชว์ที่เลเบลนั่นเองนะโชว์ที่เลเบลโอเคก็มาโชว์ที่เลเบลนะฮะก็ไปโชว์ที่เลเบลนะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะไปโชว์นะฮะอันนี้แมนอยากเห็นได้ก็ได้นะฮะปัจจุบันนี้เราก็คือเมื่อกี้นี่ไอ้ก็สอนวิธีแอดฟอนนะฮะวิธีแอดฟอนมันนี่เนี่ยในขั้นตอนนี้นะฮะไอ้จะขอไซฟอนไปก่อนนะฮะขอไซฟอนให้น้องๆได้เบิ่งว่ามีวิธีการไซคือแนวใดนะฮะก็คือสมมุติว่านะฮะอันนี้ก็บ่ต้องการนะฮะก็บ่ต้องการนะฮะโอเคในที่นี้ไอ้ก็จะขอไปปรับฟอนต์นะฮะเอาฟอนต์นะฮะฟอนต์โอเคฟอนต์ที่นี่นะฮะไอ้จะขอเลือกเอา32โอเค36เอาดิ36แล้วก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะก็คือไซส์บาร์โค้ดของโอเคอยากใช้ตัวนี้ก็ได้นะฮะอยากใช้ตัวนี้ก็ได้อยากใช้ตัวนี้นะฮะก็สามารถใช้ได้นะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้หรือว่าอยากใช้ตัวนี้นะฮะก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะจากนั้นก็เอาเลเวลตัวที่2นะฮะก็เอาเลเวลตัวที่2โอเคเลเวลตัวที่2ก็คือSerial นั่นเองนะฮะก็คือ Serial อย่าง Serial Number นะฮะ Serial Numberโอเค serial number นะฮะแล้วก็ dot x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  ก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ก็คือปรับฟอนต์แป๊บหนึ่งนะฮะให้เป็นสีขาวก่อนนะฮะโอเคนะฮะเราก็จะได้ตัวนี้มาโอเคเป็น14นะฮะเป็น14โอเคประมาณนี้นะฮะโอเคเราจะขอเขียนประมาณนี้นะฮะดีไซน์ประมาณนี้นะฮะก็คือเป้าหมายของเราก็คืออยากมาโชว์เบิ้งว่ามีวิธีการเขียนคือแนวด่ายในเมื่ออยากใช้ตัวบาร์โค้ดเท่านั้นเองนะฮะอยากโชว์บาร์โค้ดให้น้องๆได้เบิ้งนะฮะโอเคจากนั้นก็ไป copy คำสั่งที่เราเขียนมานะฮะคำสั่งที่เราเขียนมาก็คือตัวนี้นะฮะก็ copy มาได้เลยนะฮะปัจจุบันนี้เราก็มาไซส์ในจุดนี้ได้เลยนะฮะอันนี้คือคอนสตรักเตอร์นะฮะถ้าน้องๆไปเขียนแล้วก็คอนสตรักเตอร์นะฮะจุดนี้เขาเอิ้นว่าคอนสตรักเตอร์ของภาษาจาวาเขาเอิ้นว่าคอนสตรักเตอร์นะฮะเจ้าครับฟอร์มเนี่ยฟอร์มโหลดนะฮะฟอร์มโหลดในเมื่อฟอร์มที่เกิดขึ้นจะมาจุดนี้กันมุมหมดเลยนะฮะฉะนั้นน่ะเขาก็มาเขียนในจุดนี้เลยที่จริงก็เอาชุดโค้ดมาวางไว้ในที่นี่แหละแต่ว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่บดีฉะนั้นเราก็ต้องได้สร้างเมธอดเอานะฮะต้องได้สร้างเมธอดเอาจึงเป็นวิธีที่ดีนะฮะโอเคจากนั้นให้ create เข้าไปนะฮะ create แล้วไปเบิ้งที่หลังนะฮะไปเบิ้งที่หลังมันจะเห็นเมธอดที่เขา generate ขึ้นมาให้นะฮะก็จะเห็นเมธอดที่เขา generate มาให้จากนั้นเราก็สามารถเขียนได้เลยหรือว่าวางช็อตโค้ดที่เราเน้นมาแล้วก็จะเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเราก็จะไปเอิร์นไซด์ในที่นี่ไปเอิร์นไซด์ได้เลยแต่ว่าเราจะไปเอิร์นไซด์ในจุดๆนี้นะฮะไปจุดนี้นะฮะโอเคคือเวลานี้เราก็จะไปที่ J label นะฮะ J label นะฮะ J label นะฮะโอเค J label 1นะฮะโอเค J label 1 set นะฮะ set text โอเค set text โอเคจากนั้นก็เราก็จะไซด์อย่างก็จะไซด์ตัวนี้นะฮะก็จะไซส์ตัว K ก็ได้นะฮะก็จะไซส์ตัว K ก็ได้วันนี้ก็ลงมารันเบิ้งนะฮะก็ลงมารันเบิ้งว่ามันมีอย่างเกิดขึ้นนะฮะมันมีอย่างเกิดขึ้นปึ๊บนะฮะ
โอเคนะฮะ J label ก็จะออกมาที่นี่นะฮะรหัสของมันนะฮะรหัสของมันก็จะออกมาแต่นี่แต่ตัวบาร์โค้ดยังไม่ได้เห็นนะฮะบาร์โค้ดยังไม่ได้เห็นฉะนั้นเราก็ลองมาเอาใหม่นะฮะเอาใหม่นะฮะว่าโอเคตัวนี้เป็นที่นี่นะฮะโอเคจากนั้นเราก็มาเขียนนะฮะตัวนี้ก็เราใช้อย่างตัวนี้คือ sn นะฮะ sn โอเคนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะฮะก็คือเสร็จเต็กเหมือนเดิมนะฮะเต็กเลยเต็กตัวใดตัวนี้มันเต็กของบาร์โค้ดนะฮะเต็กของบาร์โค้ดนะฮะฉะนั้นเวลานี้ก็ลองรันใหม่อีกครั้งปึ๊บนะบาร์โค้ดก็จะมาเรียบร้อยนะฮะตัวบาร์โค้ดก็จะมาเรียบร้อยนะฮะตัวบาร์โค้ดก็จะมาเป็นแบบนี้นะฮะก็จะออกมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมีเซอร์เรียมาพร้อมนะฮะก็จะมีทางเซอร์เรียแล้วก็มีทางที่นี่นะฮะก็จะมีทางที่นี่นะฮะที่จริงนะฮะก็จะโอเคนะฮะแต่เวลานี้บาร์โค้ดจะยิงบ่ได้นะฮะบาร์โค้ดมายิงจะบ่อ่านนะฮะบาร์โค้ดจะยิงจะอ่านได้ก็ต่อเมื่อต้องไปกำหนดนะฮะเครื่องอ่านบาร์โค้ดมันต้องมีอย่างต้องมีปัจจุบันนี้ serial number ของมันเป็นอย่างนี้แต่เวลาเราเอาบาร์โค้ดมายิงจะบ่อ่านนะตัวเครื่องอ่านบาร์โค้ดขนาดจะมันจะบ่อ่านถ้าเราบ่กำหนดต่อไปนะฮะก็คือตัวที่ไอจะกำหนดต่อไปก็คือตัวนี้นะฮะก็คือโอเคนะฮะลองปรับตัวนี้แป๊บหนึ่งนะฮะปรับนี้แป๊บหนึ่งนะฮะขอปรับแป๊บหนึ่งโอเคขอปรับนี้แป๊บหนึ่งนะฮะเขาเป็นสีดำเหมือนเดิมนะฮะเป็นสีดำนะฮะโอเคในที่นี้เขาก็จะไปเขียนนะฮะไปเขียนอยู่ในจุดนี้อีกนะฮะไปเขียนอยู่จุดนี้ว่าก่อนบาร์โค้ดจะเฮ็ดเวียกนะฮะมันไปตามมันสำคัญนะฮะตัวนี้สำคัญนะฮะคือบาร์โค้ดนะฮะบาร์โค้ดนะฮะตัวนี้สำคัญหลายนะฮะบาร์โค้ด ID นะฮะบาร์โค้ด ID เท่ากับอย่างเท่ากับนี้แล้วก็บวกแล้วก็วงยืมแล้วก็จ้ำจุดนะฮะตัวนี้เขาใส่0แล้วก็ตัวนี้ใส่k นะฮะแล้วก็ตัวนี้ใส่0นะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนไปเป็นบาร์โค้ด ID นะฮะบาร์โค้ด IDโอเคสำคัญหลายนะฮะตัวนี้สำคัญหลายนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้สำคัญหลายนะฮะตัวนี้สำคัญหลายเพราะว่าปกบาร์โค้ดจะอ่านได้ก็ต่อเมื่อมี2มี0 2ตัวนะฮะมี0 2ตัวนี้นะฮะโปรแกรมจึงสามารถเฮ็ดเวียกได้นะโอเคลองไม่รันใหม่อีกครั้งปึ๊บโอเคมาเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าโอเคตัวบาร์โค้ดตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคลองไปปรับตัวฟอนต์ของที่นี้นะฮะฟอนต์ของบาร์โค้ดตัวนี้มันเป็นสีขาวนะปัจจุบันนี้มันเป็นสีขาวก็ลองไปปรับให้มันเป็นสีลองไปปรับฟอนต์นะฮะแบ็คกราวด์ของที่นี่ให้เป็นสีดำนะฮะเป็นสีดำปึ๊บนะฮะก็ลองใหม่อีกครั้งนะฮะก็ลองใหม่อีกครั้งรันใหม่นะฮะรันใหม่นะฮะปึ๊บก็จะเป็นสีดำนะก็จะเป็นสีดำนะฮะเป็นสีดำมาเรียบร้อยนะฮะโอเคฉะนั้นเนี่ยในที่นี้ขอเปลี่ยนนะฮะมันบอแจ้งนะฮะขอเปลี่ยนเครื่องมือนะฮะแต่ที่จริงก็เป็นตัวเก่าหั่นแหละนะฮะที่จริงก็เป็นตัวเก่าหั่นแหละแต่ขอเปลี่ยนใหม่นะฮะเป็น36นะฮะไซส์เป็นบาร์โค้ดนะฮะบาร์โค้ดนะฮะไซส์ตัวนี้ก็ได้นะฮะตัวใดก็ได้นะฮะมีหลายตัวให้เราเลือกนะฮะก็สามารถเลือกได้โอเคอาจารย์ขอเลือกตัวนี้ไว้ก่อนนะโอเคโอเคประมาณนี้นะฮะเอาประมาณนี้ปึ๊บโอเคโอเคนะฮะก็จะเป็นแบบนี้โอเควันนี้ก็
ไปแปลงทีนี้ใหม่อีกครั้งนะฮะเลเบลนะฮะเลเบลเลเบลโอเคเลเบลเลเบลสองนะฮะเลเบลสองรันใหม่นะฮะรันใหม่ปึ๊บปึ๊บนะออกมาเรียบร้อยนะฮะอันเนี้ยเป็นบาร์โค้ดนะฮะเป็นบาร์โค้ดเวลานี้โปรแกรมนะฮะโปรแกรมจะอ่านมันโปรแกรมอ่านตัวนี้นะฮะตัวเครื่องอ่านมันจะอ่านตัวนี้นะฮะตัวเครื่องอ่านนะตัวเครื่องอ่านบาร์โค้ดมันจะอ่านตัวนี้แต่อันนี้มันเห็นให้ผู้ user นะฮะที่จริงรหัสตัวนี้และตัวนี้มันตัวเดียวกันนะฮะรหัสตัวนี้และตัวนี้มันตัวเดียวกันนะให้น้องๆเข้าใจแนวนั้นตัวเลขสำหรับตัวเลขเห็นเขาอานาโชว์มาให้ผู้ซ้ายในเมื่อกรณีเครื่องอ่านซ้ายบ่ได้ user ก็สามารถป้อนได้คือมีบางครั้งตัวสติ๊กเกอร์ของอานาของ image นะฮะตัวสติ๊กเกอร์ของ image ของบาร์โค้ดเนี่ยมันเปื้อนเกินไปแล้วจะเห็นให้เครื่องอ่านนี้ฮะบ่สามารถจับได้เวลานั้นเราผู้ขายนะ user ก็ต้องแน่นอนก็ต้องได้ไปป้อนเอาป้อนตัวเลขเอานะฮะโอเคฉะนั้นน่ะตัวเลขเห็นให้ผู้ซ้ายนะฮะแล้วก็บาร์โค้ดฮะนะเครื่องอ่านตัวนั้นจะอ่านภาพตัวนี้นี่นะฮะฉะนั้นน่ะการเขียนโปรแกรมตัวนี้ก็หมดเท่านี้นะฮะก็หมดเท่านี้ในเมื่อได้มาแล้วอยากเอาไปใช้งานจะใช้แนวใดนะจะไปใช้แนวใดแน่นอนเขาก็ต้องได้ปรินรหัสตัวรหัสบาร์โค้ดนี่นะก็ต้องได้ปรินไปติดใส่สินค้าประเภทใดที่บ่มีนะฮะคือยกตัวอย่างสินค้าที่มาจากประเทศไทยหรือผลิตที่บริษัทอยู่ลาวก็แต่นะฮะบางทีเขาก็มีรหัสบาร์โค้ดของเขาเป็นส่วนตัวฉะนั้นน่ะโปรแกรมก็รู้จักเองละตอนนั้นน่ะโปรแกรมก็รู้จักเองนะฮะให้บันทึกหรือว่าบันทึกเวลาเอาสินค้าเข้าในสต็อกแล้วก็ให้มีรหัสบาร์โค้ดตัวนี้ด้วยแล้วก็จะได้นะฮะเวลานั้นโปรแกรมก็จะรู้จักเองหมดแล้วฮะเครื่องอ่านตัวนั้นจะสามารถจับได้แต่เราก็สามารถผลิตบาร์โค้ดได้นะฮะในเมื่อสินค้าผลิตอยู่ลาวนะฮะสินค้าที่ผลิตอยู่ลาวหรือว่าสินค้าที่ผลิตมาใหม่แล้วเขาต้องการนะฮะเขาต้องการสติ๊กเกอร์หรือว่าเขาซื้อมาไทยก็แต่เขาเอามาฮอตลาวเนี่ยฮะอยากได้อันนะอยากเขาอยากเอารหัสบาร์โค้ดตัวใหม่ไปติ่งใส่ของอันนะรหัสของเขาแล้วเพื่อให้เป็นไอดีตัวใหม่ก็แล้วแต่นะฮะนั้นก็แล้วแต่แต่เวลาไปไซส์นะฮะจะขอไปไซส์ในกรณีอันนะเอาไปใช้งานตัวจริงนะไปใช้งานตัวจริงเวลานี้ก็คือสมมุติว่าบาร์โค้ดมันก็จะยิงตัวนี้เท่านั้นนะฮะเวลาจะขอไปรันโปรแกรมเก่าแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อโชว์ภาพให้น้องๆได้เห็นว่าเวลาเขาได้ยิงเป็นแนวใดนะฮะโอเคอาจจะไปที่ JPOS นะฮะเป็นโปรแกรม JPOS ที่คลิปวิดีโอที่แล้วที่ไอเขียนนะฮะไอก็จะเอาตัวนี้ไปโชว์ไปลองในตัวที่นี่นะฮะในเมื่อไม่นี่คือสมมุติว่านี่คือฟอร์มขายนะฮะในเมื่อบาร์โค้ดอ่านนะฮะบาร์โค้ดก็จะอ่านตัวนี้นั่นแหละนะฮะบาร์โค้ดก็จะอ่านตัวนี้แหละโอเคนะฮะบาร์โค้ดก็จะอ่านตัวนี้นะฮะบาร์โค้ดก็จะอ่านตัวนี้เวลาเขายิงเขาก็จะยิงตัวนี้แหละเวลาเขายิงเนี่ยฮะก็จะมาที่นี่นะฮะตัวเลขก็จะมาที่นี่แต่ว่ามันไวเกินไปมันอยู่ในขั้นตอนยิงมันอยู่ในอีเวนต์ของ key enter นะฮะ key down นะฮะ key enter key press ของภาษาจาวานะฮะฉะนั้นน่ะให้น้องๆได้นะได้เบิ่งนะฮะให้น้องๆได้เบิ่งว่านะมันมีวิธีคือแนวดักนะฮะมันมีวิธีคือแนวดักฉะนั้นน่ะเวลาเขายิงเขาก็จะยิงแบบนี้คือสมมติว่าโอเคเขาจะยิงนะฮะอันนี้แมนไอบ่มีเครื่องยิงไอก็เลยป้อนเอาเองนะฮะ1012นะฮะโอเคตัวอย่างว่าจะยิงรหัสสินค้านี้เบิ่งว่ามีแท้หรือบ่อยู่ในสต็อกถ้ามีก็ต้องออกมานะฮะก็คือยิงปึ๊บนะฮะก็จะออกมาเลยนะฮะเวลานี้ก็จะออกมาเลยมันก็จะออกมาถ้าเขายิงรายการต่อไปคือลูกค้าเอามายิงต่อไปรายการต่อไปปุ๊บก็จะมานะฮะก็จะเป็นรายการต่อไปแล้วก็ถ้าไปป้อนรายการเก้าเลยปุ๊บโอเคถ้าป้อนรายการเก้ามันก็บอกว่าโอเคมันมีที่จริงฮะเนี่ยมันเป็นรหัสมันเป็นรายการเก้านะฮะฉะนั้นมันก็บอกว่าเจ้าต้องการนะฮะต้องการที่จะเพิ่มหรือบ่ต้องการนะฮะถ้าต้องการก็เพิ่มได้เลยนะก็เพิ่มได้เลยนะฮะเวลานี้เราอยากเพิ่มเท่าใดก็สามารถเพิ่มได้นะฮะบ่อยากเพิ่มก็แล้วแต่นะฮะบ่อยากเพิ่มก็แล้วแต่โอเคเพิ่มปุ๊บนะฮะนะไอ้บ่ได้เพิ่มนะฮะแล้วก็
ไปตัวที่2นะครับตึ๊บตึ๊บนะฮะเพิ่มไปรายการที่3นะฮะประมาณนี้เราก็ตอนนี้เราก็สามารถยิงได้ถ้าเราจะต้องการจ่ายนะครับปัจจุบันนี้เราต้องการจ่ายนะต้องการจ่ายประมาณนี้เงินที่เราต้องการจ่ายก็คือ350,000นะฮะ350,000เราก็ลงมาจ่ายเบิ่ง350,000ปึ๊บนะฮะโอเคมันก็บอกว่า return 0เพราะว่าพอเข้าใจพอดีพองามนะฮะพอดีก็เลยสามารถ payment ได้นะฮะสามารถ payment ได้ payment นะฮะหรือว่าเรามีเงินใจเกินนะฮะคือสมมุติว่าใจเกินมันก็ต้องมีเงินถอนนะฮะก็คือโอเคนะฮะลึกทีละตัวออกไปลึกสมมุติว่าเราใจเกินนะฮะ55เฮาบ่มีเงินแบบนี้เอาใบแสนนะครับเอาใบแสนถ้าใบแสนแล้วก็จะเป็น 400,000 นะฮะก็จะเป็น 400,000 นะคือสมมุติว่า 400,000 พอดีเลยนะฮะโอเค 400,000 แล้วก็ต้องถอน 50,000 นะฮะแน่นอนนะฮะโอเคจากนั้นเราก็สามารถจ่ายได้เลยจ่ายไปเลยปึ๊บจ่ายปั๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะก็จะจ่ายไปเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือเวลาเขาสร้างรหัสบาร์โค้ดเนี่ยฮะรหัสบาร์โค้ดปุ๊บก็เพื่ออยากเอามายิงในตอนนี้นะฮะก็เพื่ออยากเอามายิงในตอนนี้ฉะนั้นน่ะอาจจะมาโชว์แบบนี้มาโชว์คร่าวๆนี้ให้น้องๆได้ดูนะฮะได้เบิ่งเป็นตัวอย่างว่ามีวิธีการเขียนคืนเดียวดายในภาษาโปรแกรมนะฮะแบบออฟไลน์คือออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้นะฮะแล้วก็บทเฉพาะแต่ในภาษาจาวานี้นะฮะในภาษา VB C# เขาก็เขียนเหมือนกันนะฮะคือกันเลยนะฮะฉะนั้นน่ะให้ไอ้หวังว่าน้องๆเอาวิดีโอนี้ไปเบิ่งแล้วน้องๆคงจะเข้าใจนะคงจะเข้าใจว่าวิธีเขียนคือแนวใดนะฮะแล้วก็ไอ้ก็มาเสนอเป็นคร่าวๆแบบนี้นะฮะฉะนั้นเราก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวต่อไปนะฮะให้น้องๆลองเอาไปเบิ่งนะฮะอย่างตัวใดที่เบิ่งไปแล้วบอกเข้าใจนะฮะหรือว่าเอาไปเบิ่งแล้วเขียนบ่ออกตามที่ไอ้เขียนนี่ก็แชร์มาใหม่นะก็แชร์มาใหม่ว่าก็แชร์มาได้เลยว่าสาเหตุบ่ได้มันย้อนตัวใดนะฮะย้อนตัวใดที่เขียนบ่ออกนะฮะโอเคฉะนั้นน่ะไอ้ก็ต้องลาไปก่อนนะฮะแล้วก็เฮาค่อยไปลบมาไปเจอกันในคลิปวิดีโอตัวต่อๆไปนะฮะโอเคสบายดีนะฮะ